ขาจะมาเล่นหน้าที่ของเรื่องของซิลอินไซด์ครับแอดคอร์ดแคมรี่ตรงรุ่นลูกค้าเราเลยได้ลมมันได้ลมอิสซูรีความเร็วด้วยปล่อย60ไป8ปิดเลยส่งเข้ามาดอนเมืองฮิลลารี่เลยนะครับผู้บริหารฝากด้วยนะฮะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับกับงานนะครับฮิลลารี่นะครับไดวิ่งเอ็กซ์เพรียนซ์นะครับ2023นะฮะเราจะมาลองยางนะครับเมื่อกี้เห็นบรรยากาศไปแล้วเล็กๆน้อยๆเลยตัวอย่างนะครับตื่นเต้นหรือเปล่าต้องไปชมกันนะครับบางคนเนี่ยเปิดมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นเฮ้ยเอาอีกแล้วเทสยางอีกแล้วมันไม่สนุกไม่เห็นมีคอนเทนต์เลยนะมันจะมันยังไงให้ผมมานั่งดูยางยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ดีหรือไม่ดีอยากให้ดูให้จบครับไม่ใช่เข้ามาถึงตรงนี้เสร็จเฮ้ยแม่งขายของหรือเปล่านะดูแล้วได้ประโยชน์อะไรสิ่งที่คุณจะได้ครับวันนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นนักแจมเนี่ยนิสัยและสันดานของผมคือชอบบอกสิ่งดีๆกับเพื่อนในสมัยเรียนแล้วพอมาวันนี้เนี่ยตัวผมได้มาอยู่ในจุดที่คำพูดนะครับหรือการนำเสนออะไรเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ Whoa. ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องทำในทุกวันนี้เนี่ยคืออะไรที่ดีผมจะมาบอกนะครับอะไรที่ด้อยผมจะเอามาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเห็นคลิปประมาณนี้เนี่ยคิดว่าแบบเฮ้ยนะแจมเทสยางอีกแล้วไม่สนุกเลยไม่เห็นได้ประโยชน์อยากให้ดูครับเพราะอย่างน้อยที่ไหนผมไม่รู้แต่ที่นี่ครับนี่ถ้าเป็นนาแจมเอซัสซีคุณจะได้เรื่องของความเป็นจริงและความชัดเจนนะครับว่าอย่างเงี้ยวันเนี้ยฮิลลารี่ดีจริงเปล่าแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวไปชมกันวันเนี้ยน่าจะมีให้ลองกัน3แบบนะครับไม่ต้องพูดเยอะเสียเวลาแล้วเดี๋ยวกดออกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยแล้วไปชมกันครับดีจริงเปล่ามากันที่ด่านแรกเลยครับด่านนี้น่าจะเป็นเจ้าตัว Centurato P7 นะครับเขาจะมาในกันที่ของเรื่องของ Seal Insight ครับ Seal Insight คืออะไรจิ้มแล้วไม่รั่วเขาให้เทสเลยว่ารั่วไม่รั่วลมออกไม่ออกเขาเน้นน่าจะเน้นรีดน้ำนะตัวเนี้ยตูร่องน้ำแบบใหญ่มากเลยตอนเขาอบรมเราก็ไม่ได้ฟังนะนิสัยเสียฟังไม่ครบแต่เนี้ยดูดิใหญ่มากเลยอันนี้มันมีเทคโนโลยีติวนั่นด้วยป่ะไอ้นี่ไงนี่ไงนี่น่าจะใช่เนี่ยซีวินไซด์เนี่ยมีรอยย่นเนี่ยแล้วมันมีอายุการใช้งานไหมก็ตัวนี้จะมีการรับประกัน5ปีอ๋อ5ปีเลยเหรอใช่ครับเป็นไงไม่ได้จิ้มรูเดียวนะเมื่อกี้นี่เห็นใช่ป่ะโอ้โหจิ้มกันแบบ 4-5 รูอ่ะลมไม่รั่วเลยเฮ้ยอันนี้แจ๋วอันนี้แจ๋วเอาล่ะเดี๋ยวจะไปด่านที่2แล้วดูรถข้างหลังนะแล้ววันนี้มีทั้งออนโรดและออฟโรดนะครับเจ้าตัวรถนะแต่นี่แอคคอร์ดCamry ตรงรุ่นลูกค้าเราเลยนะครับเดี๋ยวไปลองแล้วเดี๋ยวอาจน่าจะมีพวก SUV ด้วยนะครับนะไปสถานีต่อไปเลยด่านต่อไปยังไม่ได้ฟังเลยว่าเขาให้ทำอะไรขึ้นมารอบนรถแล้วเดี๋ยวเราไปเดี่ยวกันแบบสดๆบนรถเลยว่าเขาจะให้เทสอะไรแบบนี้ผมชอบเดี๋ยวอินสตรัคเตอร์จะนั่งไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันว่าด่านนี้เขาให้เราลองอะไร
มันโอเคยางที่ใช้ก็คือจะเป็นยางตัวใหม่ทั้งหมดนะครับนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นตัว Camry แล้วก็ตัวAccord ครับผมนะครับแต่สำหรับคันขวามือเบอร์2นะครับจะเป็นตัวเก่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะได้มาลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ก่อนตัวใหม่ก่อนแล้วก็ไปเทียบกับเจ้าตัวเก่าว่ามีขึ้นจริงมั้ยใช่ครับตัว P1 ในแต่ละเซสชั่นนะครับอย่างเช่นสลาล่อมเนี่ยก็คือจะจำกัดความเร็วก็คือจะตั้งตัวไพลอนเนี่ยให้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับให้ลองทั้งหมด2รอบครึ่งรอบแรกลองดูเส้นทางก่อนเข้าชิดได้นะครับแล้วก็ปล่อยบังกล่องจะต้องสลับกล่องด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวสลาล่อมแรกเลยนะครับพอเข้ามาเสร็จปั๊บหักซ้ายนะครับลองดูฟีลลิ่งของตัวยางนะครับนะครับเข้าเสร็จแล้วออกขวาซ้ายนะครับอันนี้ความเร็วก็กำหนดไว้ประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้แต่ถ้าจริงๆมันเข้าได้ถึง60นะครับแล้วแต่อันนี้คือจะเป็นสคริปต์พูดให้ลูกค้าอยู่แต่อย่างน้าเนี่ยเอาเลยรู้มืออยู่รู้มือนู่นไงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพอเกตด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเบรกรอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจอดตรงนี้นะครับจอดตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเซสชั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเบรกรออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะทดสอบเกี่ยวกับตัวเวทเบรกก็คือเบรกที่ในพื้นที่ที่เปียกสังเกตดูด้านหน้านะครับตรงไพลอนกองด้านหน้าพื้นจะเปียกอยู่เดี๋ยวเราจะชูดออกไปนะครับความเร็วประมาณ 60-70 ครั้งได้เลยพอถึงไพลอนคู่ที่2เรากดเบรกให้เป็น ABS ได้เลยคู่ไหนคู่มีตัวนอนเราตั้งอันนั้นคือคู่1 ประมาณคู่2ถึง3เรากดกระทืบไปได้เลยเราเป็นคู่2นะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวให้น้องฉีดนิดนึงไปต่อเลยแล้วก็พอออกตัวตรงนั้นก็เป็นสลาล่อมออกขวาซ้ายขวาเหมือนปกตินะครับพูดง่ายเรามาเดี๋ยวแล้วถ้าเราอีกรอบนึงเรามาวนมาเสร็จปั๊บเจอน้ำปุ๊บเราเบรกเลยแล้วก็ปาเรื่อยเลยสลาล่อมเสร็จเบรกตุ้มใช่โอเคโอเคเชิญเลยครับนะเท่าไหร่ประมาณ 60-70 ปกติได้เลยนะครับ1 2ดีจริงนะอันนี้จริงๆจะต้องเป็นสลาล่อมแต่เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปได้เลยพอจิตพอเบรกปั้งก็จะสลาล่อมต่อฟึบฟึบฟึบถูกต้องครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งเอสปกติโอเคกันไว้แล้วก็จะเป็นสลาล่อมขวาต่อนะครับก็คือพื้นที่แห้งนะครับจะไปจอดรอก่อนตรงนี้เลยเกตตรงนี้เลยเราไปเบรกโน่นถูกต้องครับเกตพร้อมแล้วเชิญได้เลยไปของเราเลยได้เลยถ้าไม่มีรถด้านหน้าเราไปได้เลยเชิญเลยครับมันเริ่มความเร็วประมาณ70กิโลเมตรไปได้เลยอย่างเงี้ยครับเอาพอถึงตรงนี้ก็กระเทียบได้เลยนี่ฮะก็ดีครับผมอธิบายเพิ่มเติมก็คือตัวเบรกเนี่ยก็คือตัวยางเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพของในการยึดเกาะถนนในการเบรกเนี่ยถ้าเป็นพื้นเปียก 10% จากเดิมนะ 10% นี่เยอะนะเยอะมากนะแล้วก็สำหรับพื้นแห้ง 5% สังเกตดูว่าตอนพื้นเปียกผมโคตรมั่นใจเพราะเดี๋ยวเราต้องไปลองอีกลองอีก2รอบนะครับรอบนี้อาจจะขับเกินกว่าความเร็วที่เขาบอกไว้สักนิดนึงอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ายางเป็นอย่างไรแต่เมื่อกี้เราลองมาแล้ว1รอบถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรอคันหน้าเข้าไปเชิญเลยครับสัก70นะครับเหลือครับ80นะเมื่อกี้เนี่ยใหญ่
ในเรื่องนี้นะสำหรับคุณเปียผมชอบเลยแหละดีนะมันคือมันเห็นภาพชัดจากถ้าเราอย่างน้าเนี้ยทดสอบรถมาเยอะๆนั้นจะเห็นภาพโอเคเชิญได้เลยเขาเพิ่งลองเบรกยางอีกตัวนึงมาเมื่อเช้ามีที่เขาบอกเหมือนกันดีมาดู Accord บ้างครับกับยางตัวนี้จะเป็นอย่างไรดูรอข้างหน้าต่อไปก่อนนะครับไอผมก็จำฟิล Accord ไม่ได้แล้วด้วย ไม่ได้ขี่นานมากแล้วอีสเตอร์ว่าไงอันไหนเกาะกันโอ้โหถ้าตามลูกค้าบอกช่วงหน้าแคมรี่เขาดีกว่าดึกกว่าใช่ดึกกว่าเฟิร์มกว่าอันนี้มันนุ่มตรงนั้นแรงกว่าอ้าวเครื่องผมกดแรงนี่กดติดเท้าเลยอ่ะแต่มันก็ยางดีจริงนะก่อจริงถนนดีนะเซ็ตช่วงล่างอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้เซ็ตครับนี่ต้องเบรกหยุดก่อนครับเพราะเราต้องชูจากศูนย์ไปถึง80ครับเราจะไปยาวเลยไงนี่ต้องเทสทีละคันครับนะต้องขออภัยด้วยครับได้กี่รอบเนี่ยสองรอบขึ้นเดี๋ยวเราวนอีกสักรอบรอบนี้เราหาฟิลแอคคอร์ดก่อนนะครับนี่ข้างหลังมาเสียวาร์ปเลยเสียวาร์ปเลย3 2 1ครับเชิญครับนะก็คือเหยียบคันเร่งไป 100% นะครับถึงไพลอนคู่แรกแล้วก็เบรก 100% ไปไกลในเที่ยวนี้1รอบก่อนเข้าพิทนะครับกับ Honda Accord ยาง Pirelli น่าจะเป็น P7 ป่ะไม่ครับไม่ใช่ Centurato Lasso Centuro เอ้ย Centurato Lasso ใช่ครับแต่ชื่อเท่มากชื่อแม่งโคตรแบบมันขี่เฟอร์แล้วชื่อเขาแบบเข้มขัดสีแดงจริงไม่ใช่ใช่ครับนะเรือรถตัก
ไอ้นักคิงอะไรเจ๊เสียอยู่จะฟิลคงอะไรผมก็ชอบมันได้มันหน้าโพลมันไวทดชิดโพลมันทดชิดแต่ช่วงหน้ามันนุ่มๆแต่กินเหล้าอยู่แต่เปลี่ยนหน้ามันไม่ดีทุกรุ่นนะครับอันนี้ผมไม่เถียงนะเปลี่ยนรถหน้าดีกว่านี้พวกบีออสยาริสเลยเบรกเดิมจานเดิมอยู่พวกซิตี้แจ๊สเบรกได้เปลี่ยนคนขับอีกรอบครับขับผิดเรื่องเลยอ่ะใช้ได้ฮะแต่แอคคอร์ดเราเบรกไม่ค่อยดีอะแต่ยางก็แจ๋วเมื่อกี้เบรกน้ำไปร้อยฝ่าทะลุกรวยแม่นะลองสักกินออกนะไม่ได้หรอกกินออกเลยฮะเดี๋ยวไม่รู้ยางก็ดีจริงหรือเปล่าสเตชันสุดท้ายนะครับเอาละอันนี้สเตชันสุดท้ายแล้วช่วงเนี้ยตลาดนี้เยอะจริงดีนะครับที่เราได้มาลองจะได้ตอบถูกว่ายางเซกเมนต์นี้นะครับสายออโตเรนที่หน้าตาแบบเหมือนดอกแบบออฟโรดอ่ะแต่จริงมันไม่ใช่ออฟโรดนะครับเขาเรียกว่าใช้งานแบบได้หลายรูปแบบก็ตามชื่อมันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปดูดีว่าเฟียลจริงหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ตัวเลือกของยางแบบนี้เยอะจริงๆเยอะจริงๆในตลาดนี่เยอะมากนะครับต้องดูว่าใครเหนือว่าใครนะฮะแข่งกันตรงนี้ละเอาละคันแรกอีกแล้วโอ้โหไม่ให้เราลองอะไรเลยอีกแล้วขี่เป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวรู้เขามีประกันป่ะวะฮะเขามีใช่ป่ะเขามีประกันใช่ป่ะไม่กล้าพูดเดี๋ยวเข้าเสียงพูดเลยครับเสียงเข้าอธิบายเลยเต็มที่เลยฮะเพราะตรงนี้ตรงเป็นซาลอมปกติครับพี่อันนี้คือซาลอมเลยครับผมก็เล่นเลยใส่โฟโล่เอ้ยใส่สองหลังปุ๊บก็ใส่เลยนะดูเลยฮะผมใส่โฟไฮนะไฮด้วยสี่ล้อความเร็วสูงต่อไปก็จะเป็นโฟโล่ต้องจอดนิ่งตรงตัวยางแดงครับอันนี้ให้กี่รอบจอดนิ่งก่อนจ้ะอันนี้ให้กี่รอบจ้ะแล้วแต่พี่เลยอ๋อเดี๋ยวนิ่งก่อนจ้ะเดี๋ยวนิ่งแป๊บนึงใส่โฟโล่เรียบร้อยก็ไปเลยไปเลยครับนี่ออกสายนี่ก่อนจ้ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นเขาตรงนี้อ๋อนี่ก่อนตรงก่อนแล้วขึ้นซ้ายขึ้นไหล่เขานี่เลยขึ้นไหล่เขาด้วยนะครับผมขึ้นไปอีกขึ้นได้ไปเลยไม่บิ๊กมีความเรื่องอันนี้เขาโชว์ว่ายางเขาเกาะจริงไงลงมือรุ่นเลยครับขอช่องขวามือนั่นแหละครับลิงตรงยาวๆเลยไปยูเทิร์นกลับมาอยู่เทิร์นกลับมาอีกถนนแอ่งฝุ่นมันจะสลายง่ายๆไปดูลองดูกราบซ้ายกับรถฝืนหน่อยว่าเป็นโฟโล่อาจจะนิ่งกับไม่พอจะนิ่งกับหน่อยนี่พี่ตั้งลำตรงนะอันนี้นี่เฉพาะผมจะให้พี่ลองเป็น panic brake เป็นเบรกอยู่เฉย ABS ที่ใกล้ถึงกลัวยางแดงพี่เบรกมิดเลยเบรกมิดเลยตอนนี้พี่เร่งสุดใช่เหมือนที่พี่ทำนั่นแหละไปเร่งไม่รู้จับเป็นหรือไง3 2 1เบรกมิดใช่ได้แล้วกลับอีกรอบพี่อย่าลอง ABS เอ้ยอย่าลอง airbag ไปตรงไปเข้าช่องกลัวยางแดงนู่นเลยครับแล้วจะหลงบ่อกระบ่อนั้นน้ำแห้งไปเยอะแล้วครับไม่เหลือน้ำแล้วไม่เหลือน้ำแล้วสาดมาแล้วให้ลงบ่อข้างหน้าเป็นลื่นครับพี่ลงไปก็อุโมงค์เลยน้ำจะลอยขึ้นมาแล้วก็ไปนู่นฟ้าลงอุโมงค์มันก็จะเห็นนี่โอเคมีใครลง
บางอย่างอ่ะยังครับมีแต่เฉียดเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่นะโยกๆครับพี่มันลื่นมากตรงเนี้ยเดี๋ยวลืมปลดโฟโลปึ๊บหยุดนิ่งมีคนเรียกพี่จะมีรถตู้ขึ้นไป2คันให้ขึ้นไปได้เลยป่ะครับจากอุโมงค์อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลงอุโมงค์แล้วเมื่อกี้ใช่ก็บอกไงมันต้องคอนโทรลอะไรไม่ได้นะเวลามันหลุดไปแล้วอ่ะอุ้ยลืมขอโทษครับรถตู้ตามหลังผมมาเลยตามหลังมาด่วนครับด่วนครับผมรับทราบครับอะไรหนึ่งรอบนะฮะทิ้งไว้แล้วเราก็รีบไปพี่ก็ตับไโอ้เฮ้ยได้เรื่องเหมือนกันนะไอ้อยู่ในรถเนี่ยน่ากลัวนะผมไม่รู้ว่าข้างนอกเมื่อกี้ดูกันแล้วมันดูเร็วหรือเปล่าอาจจะดูไม่เร็วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะไอ้ตอนขึ้นจากน้ำมาเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยลงเหวนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าดูกันออกหรือเปล่าแต่ที่ผมชอบนะคือในช่วงที่มันขึ้นเนินเอียงเฮ้ยคือถ้าดอกมันออกแบบมาไม่ดีจริงมันไม่เกาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยอาจจะไม่ได้เทสเท่าไหร่แต่ช่วงที่วนสลาลอมผมว่ายางเสียงก็โอเคไม่ได้ดังแต่เราไม่ได้วิ่งที่ความเร็วสูงนะครับแต่สิ่งที่เห็นชัดๆเมื่อกี้นี้ก็คือในเรื่องของความเกาะหนึบนะตุ๊กแกเลยนะครับอันนี้ชอบช่วงที่ขึ้นเนินอ่ะรู้สึกเลยว่ารถเกาะนะครับแหมไม่รู้ว่าได้ภาพหรือเปล่าแต่ดีไม่ลองไม่ได้ชั่วโมงนี้ฮะเอเวอเรสต์ต้องลองเดี๋ยวรู้ใครที่แต่งสายนี้นะครับยางแบบนี้เดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นยังไงไปคนละฟิลเลยว่ะเยี่ยมเลยแม่งแรงแม่งแรงเลยเว้ยแม่งดึงเลยเว้ยใครจงกลัววะต้องปรับมาเนี่ยอ้าวยังมีรถอยู่คิวเขาเลิกกันหมดแล้วก็ยังไม่ได้เลยปล่อยเขาไปจ้างหึบเอ้ยเรื่องไม่ได้เลย
นี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับสำหรับ Ford Everest และ Raptor เปลี่ยนเบรกเถอะจริงๆนะเวลาที่ผมขายเบรกไม่ค่อยเชื่อนะโดน